วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำมะละกอเชื่อมมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำมะละกอเชื่อมแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมรามิผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่มะละกอที่แกะสลักแล้วลงในภาชนะนำไปนึ่งด้วยไฟปานกลางจนกระทั่งมะละกอสุกเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมรามิผลลงในกระทะทองเหลืองนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดใส่มะละกอที่แกะสลักแล้วลงในน้ำเชื่อมที่เดือดเชื่อมจนกระทั่งมะละกอสุกใสเทน้ำเชื่อมรามิผลใส่ในภาชนะนำมะละกอที่เชื่อมได้แช่ในน้ำเชื่อมรามิผลแช่ไว้1คืนเพียงเท่านี้ก็จะได้มะละกอเชื่อมสวยงามเป็นเงาใสน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะ